ับสนุนโดยฟิล์มกันลอยโฟกัสแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวกันนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาอีกแล้วโอ้โหอะไรครับวันนี้ให้เซลฟี่ค่ะเซลฟี่รูปคุณคู่กับรูปเราสองคนบนหน้าจอนะจริงๆเราก็อยากจะเซลฟี่กับคุณผู้ชมบ้างเหมือนกันเอาจังหวะให้เราดูหน้าตาสวยหน้าตาหล่อที่สุดนะคะอาที่แบบอ้ออึ๊ะอย่างเงี้ยไม่เอาตัดออกตัดออกขอให้หน้าตาพิธีกรดีนิดนึงถูกต้องนะคะแล้วก็เอามาโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook ของเรานะคะใต้ภาพกิจกรรมได้เลยสำหรับผู้ที่โชคดี3ท่านนะคะที่ได้เป็นลำดับที่11 33แล้วก็55จะได้รับอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือจาก iBack ค่ะ3รางวัลเลยทีเดียวด้วยนะโอ้โหแจกกันแบบว่าบ่อยมากทีเดียวรายการเราใครดูรายการเราเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเรียกแจกแบบเขาเรียกว่ามีอะไรมีของติดไม้ติดมือทุกอาทิตย์เลยใช่ไม่ได้ว่าดูแบบเสียเปล่าสำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับเก่งพี่มี variable device มาฝากกันก็เรื่องธรรมดามีเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดครับ FIFA ครับเขาได้มีการประชุมกับ IFAB เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการให้นักกีฬาฟุตบอลเนี่ยสวมใส่ variable device ในการแข่งขันด้วยนักกีฬาทุกคนใส่ variable device ตัวนี้คือถามว่าใส่เพื่ออะไรจริงๆเขาบอกว่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแบบพัฒนานักกีฬาต่อไปเช่นนักกีฬาคนนี้มีความฟิตแค่ไหนมีอัตราการเต้นของหัวใจแค่ไหนดูระดับความฟิตก็ได้ดูระดับแคลอรี่ที่เสียไปแต่ละเกมก็ได้และที่สำคัญสามารถเอาข้อมูลนี้นะครับไปต่อยอดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อีกด้วยถ้ามองในแง่ดีจริงๆแล้วคือบอกว่าจริงๆนักฟุตบอลเนี่ยต้องใช้ความฟิตเยอะคือวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่า variable device นะครับสามารถดูได้เลยว่าคุณมีการนอนหลับเนี่ยพักผ่อนเพียงพอมากน้อยแค่ไหนข้อมูลโภชนาการเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดนักกีฬาเนี่ยสามารถสวมใส่ variable device ได้ทุกคนเนี่ยก็จะน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์มากพอสมควรเหมือนกันแล้วมองในแนวทางกลับกันนะคะเคยมีข่าวว่านักฟุตบอลวิ่งแล้วแบบหัวใจวายหรือเสียชีวิตไอ้พวกนี้ถ้ามันวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ก็จะช่วยหยุดยั้งเหตุการณ์พวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วแหละครับแต่ที่ผ่านมานะครับก็มีสโมสร Major League Soccer ในอเมริกานะครับเขาได้นำเอา Wearable Device เนี่ยมาใช้บ้างแล้วเหมือนกันแล้วซึ่งบอกว่าผลที่ตอบรับที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยส่วนข่าวต่อมาของเราเป็นเรื่องเทรนด์ของ e-book กันบ้างค่ะเมื่อ2ปีที่ผ่านมา e-book มาแรงมากใช่เดินไปไหนก็โหยคนถือ Kindle ถือ e-book reader กันเต็มไปหมดใช่แต่ล่าสุดเทรนด์เปลี่ยนไปแล้วค่ะยุคของ e-bookจบลงซะแล้วจริงครับจริงทำไมล่ะครับล่าสุดร้านหนังสือค่ะเครือใหญ่ของทางอังกฤษเนี่ยอย่าง Waterstone บอกว่าไม่เอาละอีบุ๊กเมื่อก่อนเคยวางขายเอาไว้บนชั้นหนังสือเดี๋ยวนี้เอาออกแล้วก็เอาหนังสือเล่มใหม่ๆเข้ามาแทนครับเพราะเขาบอกว่ายอดขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ตกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องเอาออกจากเชลฟ์ไปค่ะซึ่งทางด้านนักวิเคราะห์จาก Enders บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าดีไวซ์ตัวนี้มาไวเคลมเร็วไปไวอยู่แล้วคือถือว่าเป็น consumer product ที่อายุสั้นที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะระยะเวลาแค่2ปีพัฒนามาแค่ไม่กี่รุ่นไปซะแล้ว อันนี้ก็สอดคล้องกับผลจากอีกหลายๆที่นะคะอย่างทางด้านเนลสันเองก็บอกว่าสถิติของคนที่อ่านหนังสือเป็นรูปเล่มเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหนังสืออีบุ๊กกับมีสถิติลดลงซึ่งนี่ก็ไม่สอดคล้องกับทาง Kindle ที่ออกมาบอกว่ายอดขายในอังกฤษกำลังพุ่งนะคะแล้วก็กำลังจะมีการวางขายหลากหลายสาขาเพิ่มเติมใครก็ต้องลองดูแล้วค่ะว่าจะเป็นนโยบายการตลาดของ Amazon หรือเปล่าที่ออกมาพูดแบบนี้คนจะได้รู้สึกว่าเชื่อมั่นซื้อไปแล้วไม่ตกรุ่นแน่นอนแต่ว่าเทรนด์ของนักวิเคราะห์เขาก็บอกมาอีกแบบนึงงานนี้ต้องช่างใจเหมือนกันนะจริงๆส่วนตัวพี่ว่าการอ่านหนังสือโดยที่เราสัมผัสได้เป็นกระดาษเนี่ยมันได้ฟีลกว่านะเก่งว่ามันเป็นฟีลลิ่งของคนเลยนะใช่มันฟีลลิ่งส่วนตัวใช่แต่ว่าถ้าถามว่าอีบุ๊กมีข้อดีไหมก็มีข้อดีอย่างทุกวันนี้บ้านเราไม่มีที่เก็บหนังสือแล้วก็เป็นแหล่งของฝุ่นคนที่เป็นภูมิแพ้จะรู้ว่าโอ้ยแย่มากอีบุ๊กเหมาะสมอีบุ๊กก็เหมาะสมเหมือนกันนะคะรวมถึงถ้าเกิดเราซื้อหนังสือบนอีบุ๊กซื้อร้อยเล่มอยากเลือกอ่านเล่มไหนก็เลือกได้คือไม่ต้องมานั่งแบกหนังสือร้อยเล่มตลอดเวลาอันนี้คือมีอยู่ในแท็บเล็ตอันเดียวถูกต้องก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแหละนะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละคนละกันเนาะครับมาที่ข่าวของพี่บ้างดีกว่าเก่งข่าวต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับจะบอกว่าเป็น variable device มั้ยล่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็น smart watch ครับซึ่งถามว่า smart watch ธรรมดาเราจะมาเสนอข่าวมั้ยก็ไม่ไงมันมีเยอะแล้วไงเพราะว่าเป็น smart watch ที่ถอดประกอบได้เหมือนเลโก้เหรอเหมือนเลโก้ประมาณนั้นก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอข่าวเกี่ยวกับ smart phone ที่ถอดประกอบได้มาก่อนแต่ล่าสุดครับเค้ามี smart watch ที่ถอดประกอบได้แล้วเหมือนกันนะครับที่มีชื่อว่า Blox นั่นเองซึ่งถามว่าเจ้า Blox ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงก็คือมันเป็น smart watch ที่เราสามารถถอดประกอบเองได้เลือกโมดูลต่างๆเองนะเช่นอยากจะมี NFC อยากจะมี Wi-Fi ก็สามารถเพิ่มเข้าไปเองได้แต่ว่าบางคนที่มีข้อมือเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงทำไมคะถามว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านสาย
มันเพิ่มผ่านสายข้อมือนั่นเองคือเปลี่ยนคือจริงแล้วจะบอกว่าตัวเรือนเนี่ยมีจุดสำคัญคือแค่ตัวแกนนะครับซึ่งจะมีหน้าปัดพร้อมขั้วต่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใส่โมดูลได้ตามที่เราต้องการซึ่งโมดูลที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นพวก NFC GPS เนี่ยก็เติมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าใครข้อมือเล็กเนี่ยก็อาจจะแบบมันดูอาจจะเถอะทะไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เติมได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมตามข้อมือคนข้อมืออยากจะได้เปรียบนิดนึงโอ้ตายดิฉันไม่เคยรู้สึกท่าแท้มากเท่านี้มาก่อนเลยค่ะถูกต้องนะครับจริงๆจะบอกว่าความสามารถของมันนี่ก็ถือว่ามากันครบครันเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้ง Wi-Fi Bluetooth ในการแจ้งเตือนบนนาฬิกานะครับรวมไปถึงเนี่ยมีการรองรับคำสั่งเสียงนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานถึง15วันอุ๊ยโอเคนะ15วันนานมากนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถเป็นนาฬิกาที่มีอัตลักษณ์ส่วนตัวเฉพาะบุคคลด้วยก็สามารถเป็นเราออกแบบได้เองในส่วนหนึ่งอะไรประมาณนั้นดีงามมากจริงๆแต่ข้อมือเล็กเสียเปรียบมีอัตลักษณ์ด้วยแล้วก็สามารถมีประโยชน์ด้วยไงเลือกใช้ได้นะคะก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เอามาฝากกันเป็นโปรเจกต์ร่วมมือของทางดิสนีย์กับทางผู้พัฒนาแขนเทียมเดี๋ยวดิสนีย์กับแขนเทียมดิสนีย์ค่ายการ์ตูนเนี่ยแหละมันคือความเข้ากันยังไงครับเก่งครับเข้ากันแน่ๆค่ะเพราะว่างานนี้เป็นการจับมือเพื่อพัฒนาแขนเทียมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านแขนหรือว่ามีความพิการนะคะทำให้สามารถใช้แขนเทียมที่ปริ้นจากเครื่องพิมพ์3มิติได้แล้วก็เป็นรูปลายสวยงามตามท้องเรื่องด้วยอ๋อลายดิสนีย์อย่างนี้หรอถูกโดยเขาจะมีให้เลือก3ลายนะคะรับรองอยากได้แน่นอนลายแรกเป็นสีแดงไอรอนแมนโอ้โหเด็กผู้ชายน่าจะชอบได้แขนใหม่เป็นแขนไอรอนแมนลายที่2ค่ะมาจากเรื่อง Frozen เป็นเจ้าหญิงเอลซ่าปล่อยพลังค่ะ Let it go น้องๆเขามีความสุขถูกฟุ้งฟิ้งอ่ะเจ้าของวันทีนึงเป็น Snowman เลยนะส่วนลายที่3นะคะอันนี้มาจาก Star Wars ค่ะจะเป็นดาบ Lightsaber ซึ่งความเจ๋งคือสามารถเลือกสีได้เด็กน่าจะชอบนะอ๋อคือในเรื่องมันจะแบบสีฟ้าสีเขียวเลือกสีได้ค่ะอยากให้ Lightsaber มาเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะทำให้น้องๆที่มีความบกพร่องทางด้านอวัยวะเนี่ยรู้สึกดีกับอวัยวะใหม่ของตัวเองนะคะบางทีจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นปมด้อยไงตอนแรกถ้ามีอย่างนี้นี่คงแบบแฮปปี้กับแขนก็บอกเพื่อนทั้งวันนะไอรอนแมนเนี่ยน่ารักคงมีความสุขขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆที่เข้ามาช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตละกันค่ะและนี่แหละครับเป็นข่าวที่เราฝากกันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับทีเทคครับ